็คือไปเที่ยวที่กำแพงเพชรค่ะพี่เคนโดกำแพงเพชรเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวที่สำคัญเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวเฉยๆไม่ได้แล้วนะเขาจะต้องไปเที่ยวแบบมีธีมแบบมีคอนเซปต์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์คือไปเที่ยวไหนเนี่ยนะถ้าเกิดแค่มีสถานที่ก็น่าเที่ยวประมาณนึงแต่ว่าถ้าเขามีการจัดกิจกรรมหรือว่ามีงานเนี่ยนะคะให้เราได้เลือกเสื้อผ้าเลือกชุดไปเที่ยวเนี่ยก็จะน่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างกระแตเองชอบอะไรที่เป็นเรโทรชอบอะไรที่เป็นแบบย้อนยุคหน่อยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกำแพงเพชรเรโทรซึ่งจะจัดขึ้นปลายปีนี้นะครับ 23-26 ธันวาคมที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไฮไลท์เนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดกำแพงเพชรไม่ต้องบอกเลยนะฮะว่ามีวิวที่สวยมากๆนะครับคนที่จะไปเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเตรียมชุดไปให้พร้อมการถ่ายภาพต่างๆทำคอนเทนต์เนี่ยคุณจะได้คอนเทนต์มากมายมาลง TikTok มาลง YouTube ของคุณแน่นอนเพราะว่ากำแพงเพชรเป็นเมืองที่แบบสวยมากใช่ค่ะก็สามารถเดินทางไปเที่ยวกันได้อย่างคึกคักในช่วงไฮซีซันแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะสอบถามรายละเอียดดีกว่านะสนใจมากๆเลยกับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะน้องกระแตน้องเคนโดสวัสดีค่ะโอ้ท่านรองผมเห็นชื่อกิจกรรมก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยนะฮะกำแพงเพชรเรโทรครับอยากให้เล่าถึงกิจกรรมนี้หน่อยฮะท่านรองครับค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกนี้เลยนะคะคุณเคนโดว่าตอนนี้ถ้าดูจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี65เนี่ยอันนี้ขอพูดนิดนึงเลยเพราะว่าต้องขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ก่อออกเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้เราเห็นจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอัตราการพักที่สูงขึ้นการตอบรับของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีรอยยิ้มมากๆทีนี้ในช่วงที่ทางคุณเคนโดบอกนะคะว่าเอ๊ะแล้วทอเรามีงานอะไรจริงๆแล้วเรามีงานหลายงานมากแต่สิ่งที่เราอยากที่จะนำเสนอเนี่ยนะคะก็คือคนที่ชอบกิจกรรมย้อนยุคในปลายปีนี้นะคะสำหรับกิจกรรมที่ทางน้องกระแตคุณเคนโดพูดกับกิจกรรมกำแพงเพชรเรโทรเนี่ยที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมันก็คือการจัดกิจกรรมที่ตรงกับแนวนโยบายของทรท.นะคะว่ากำแพงเพชรเนี่ยตอนนี้เป็นเมืองรองที่มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่มีโมเมนต์ที่ใช่ที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบทางด้านธรรมชาติอุทยานบรรยากาศก็สวยงามมากๆเราจะมีบรรยากาศที่เหมาะกับพวกสายแคมปิ้งสายชิลที่ชอบธรรมชาตินะคะถ้าถามว่าแล้วมีอุทยานอะไรเพราะที่นี่อุทยานเยอะมากอุทยานแห่งชาติแม่วงช่องเย็นอุทยานแห่งชาติคลองลานหรือยอดเขาใหม่ๆยอดเขาโมโกจูอันนี้เหมาะกับพวกสาย TikTok น้ำพุร้อนช่วงบ่อน้ำสีฟ้าแล้วก็ริมแม่น้ำติ่งเนี่ยพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อยากจะให้สายเรโทรหรือจริงๆแล้วสายชิลสายชิคก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ที่สำคัญค่ะสายมูเราก็มีวัดศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนตลาดย้อนยุคเรื่องของอาหารคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีนะคะถ้าเราพูดถึงกำแพงเพชรก็เฉากล้วยชากังลาวบะหมี่ชากังลาวหรือกล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้ถ้าเราจะไปสัมผัสประสบการณ์จริงๆสร้างประสบการณ์เน้นเรื่องการท่องเที่ยวแบบ experience tourism สร้างความประทับใจเนี่ยก็ต้องไปให้ถึงที่ด้วยความน่าสนใจเหล่านี้นะคะทอเราก็เลยสนับสนุนการจัดกิจกรรมกำแพงเพชรเรโทรเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็คลี่คลายแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คึกคักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องการนะคะที่จะเปลี่ยนกำแพงเพชรเนี่ยจากเมืองรองเมืองผ่านเป็นเมืองแวะเป็นเมืองหน้าแวะเป็นเมืองรองที่ต้องห้ามพลาดแล้วเป็นเมืองรองที่มีรู้ลืมอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนมาสัมผัสกันค่ะโอ้โหคือเท่าที่ฟังนี่นะคะจะสายชิลสายมูสายติ๊กสายกินไม่ควรพลาดทั้งปวงเลยแต่ว่าที่มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกับท่านรองก็คือการจัดกิจกรรมแบบเป็นธีมงานนี้ก็จะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยชอบอยู่แล้วเขาได้กลับไปเรโทรไงย้อนยุคคนรุ่นใหม่อ่ะก็เหมือนได้เปิดประสบการณ์ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเนี่ยอุ้ยเขาเที่ยวยังไงกางเกงขากันดิ่งชุดลายดอกยังไงคืออยากให้เล่าถึงความสนุกของกิจกรรมนี้หน่อยได้ไหมคะว่าจะไปเจอกับอะไรบ้างค่ะก็กระแตพูดถูกเลยนะคะว่าตอนนี้กำแพงเพชรเนี่ยตอนนี้เราดึงจุดขายนะคะความเป็นเมืองเก่าของกำแพงเพชรเนี่ยมาเป็นการจัดกิจกรรมสไตล์เรโทรแน่นอนว่าไฮไลท์มันก็เหมือนกับกิจกรรมมันก็เหมือนกับตัว BCGภาคของภาคเหนือเนี่ยแหละก็คือว่าเป็นจุดขายของภาคเหนือมันก็คือว่าเป็นนอร์ทนอสตราเจียก็คือเสน่ห์วันๆเมืองเหนือสร้างบรรยากาศให้เกิดจริงๆแล้วก็เหมือนกับการหวนคิดอดีตที่มีความเท่ตอบโจทย์เราต้องการเนี่ยนะคะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นฮิปสเตอร์แต่แน่นอนว่าฮิปสเตอร์พวกนี้เรายังไม่ลืมนะคะพวกแอคทีฟซีเนียร์พวกวัยเก่าเราต้องเรียกเขาว่าวัยเก่าพวกนี้ก็อดีตวัดวานแล้วเราก็เอาดึงแคมเปญการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งแกลมปิ้งมาเป็นจุดขายเราดูนะคะว่าถ้า
คนที่ไปในงานจะเจออะไรบ้างนะคะในงานเนี่ยเรามีจุดเช็คอินเหมือนที่น้องเคนโดบอกเลยว่าเรามีจุดเช็คอินที่สวยงามแบ่งเป็นโซนต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลจะเป็นสาย TikTok YouTube Facebook มาได้จัดเต็มได้ทั้งหมดอันได้ทุกอย่างโซน1เนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนแคมป์แพงเพชรหรือจริงๆแล้วก็คือกำแพงเพชรที่เราบอกว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะมีซับบอร์ดจำลองนะคะประสบการณ์ใหม่ๆให้ได้ลองกันครั้งแรกที่กำแพงเพชรโซนที่2เนี่ยก็จะเป็นกำแพงเพชรเทสกำแพงเพชรเทสนี่ก็คือได้สัมผัสรสชาติอาหารของกำแพงเพชรที่ขึ้นชื่อมีเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมกันในงานนี้นะคะแล้วก็สัมผัสซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็เป็นเรื่องของอาหารนี่แหละครบจบที่เดียวเลยที่กำแพงเพชรนะคะเรามีโคขุนเดี๋ยวเผื่อทุกคนเอ๊ะเราจะเจออะไรบ้างโคขุนตอนนี้มาแรงมากนะคะส้มตำมงลงจากนางงานเวทีต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาตำกันที่นี่ให้เราได้กินชาชักข้าวเปิ๊กหมูอบโอ่งมาครบถ้วนนะคะโซนฟิลกู๊ดฟู้ดทรัคอันนี้ก็จะเป็นฟู้ดทรัคร้านที่ดังๆเด็ดๆก็มาให้ชิมกันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นโซนฟาร์มสุกนะคะฟาร์มนี่ก็คือว่าเราจะมีการนำถึงช้าสวรรค์แบบสมัยโบราณม้าหมุนความสุขของการท่องเที่ยวแบบเรโทรรวมถึงการมีกิจกรรมร่วมให้ได้ลุ้นของรางวัลปีใหม่ก่อนไปก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการเอาวงดนตรีเด็กประถมเนี่ยที่มีฝีมือต้องบอกว่าเกินตัวจริงๆศิลปินก็มาร่วมส่งมอบความสุขแล้วเราก็มีวงต่างๆที่ก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงนะคะลิเก Netflix จุฬามโหฬาร 3.50 มินทราอินเทอร์โหครบถ้วนไปครบถ้วนจริงค่ะงานนี้จัดเต็มค่ะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมใครได้ฟังแบบนี้แล้วเตรียมตัวเลย23ถึง26ธันวาคมนี้นะคะที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตรอุทยานจังหวัดกำแพงเพชรจริงๆเนี่ยตรงนี้แค่งานแต่กำแพงเพชรเที่ยวได้ทั่วทั้งจังหวัดเลยคุณผู้ชมลองวางแผนดูว่าจะไปตรงไหนยังไงเนาะวางแผนทริปกันค่ะครับในส่วนของการจัดงานนะฮะความคาดหวังของทางททความคึกคักที่เกิดขึ้นในช่วงไฮซีซั่นสิ้นปีเนี่ยฮะพูดถึงเรื่องของความคาดหวังในการจัดกิจกรรมครั้งนี้หน่อยฮะเราคาดหวังจนถึงปลายปีเราต้องบอกว่าในงานทั้งทุกงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคาดหวังเลยนะคะว่าจำนวนตัวเลขจำนวนทริปที่ออกเดินทางท่องเที่ยวจำนวนรายได้ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเราคิดถึงเลยนะคะว่าปลายปีนี้เรา break ทุก record นะคะตอนนี้นะคะทุก record ที่เราบอกว่าการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยเรามีการวาง positioning ว่าเราดูที่ best case เป็นหลักเลยนะคะก็คือรายได้ทางการท่องเที่ยวเนี่ย 656,000 ล้านแต่ตอนนี้เราขยับเกิน 800,000 ล้านแล้วนะคะยังไม่ถึงปลายปีนะคะในจำนวนของตัวเลขการเดินทางทริปเนี่ยนะคะจำนวนล้านคนครั้งเนี่ยเราก็คิดไว้ว่าเราน่าจะได้ประมาณสัก165ล้านคนครั้งในเป็นผู้ยิ่งเยือนแต่ตอนนี้200กว่าล้านคนครั้งแล้ว okay. ไอ้ตัวกิจกรรมปลายปีนี้ก็เช่นเดียวกันในช่วงเดือนธันวาเนี่ยเรามีวันหยุดเรามีกิจกรรมปลายปีแล้วถึงเรามีกิจกรรมต่อเนื่อง เราก็คิดว่าการคาดการรวมถึงกิจกรรมกำแพงเพชรเรโทรในเมืองรองหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้เกิดการเดินทางจำนวนทริปเนี่ยมากกว่า20ล้านคนครั้งต่อเดือนนะคะ เฉพาะเดือนธันวานี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะรอยยิ้มที่ได้จากผู้ประกอบการและประเทศนี้ของการท่องเที่ยวตอนนี้เขาแฮปปี้มากๆรวมถึงชุมชนที่อยู่ในเมืองต่างๆเขาต้องขอบคุณคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะที่เดินทางท่องเที่ยวกันมากมายขนาดนี้ค่ะครับขอบคุณท่านรองนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะครับอ่ะแพ็คกระเป๋าได้ละกระแตต้องไปอ่ะมันมีวงดนตรีที่ฉันชอบด้วยอยากไปดูโพลีแคทนะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวคุณผู้ชม